อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่ขนกากปัทะขนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจากสแกรี่ทีเชอร์ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบบี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากสแกรี่ทีเชอร์นะครับหรือว่าคุณครูที่ใส่ชุดสีออกชมพูปะชมพูหรือม่วงนี่แหละฮะก็เป็นคุณครูที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะดุเลยแหละนะครับมันมีชื่อว่า Scary Teacher นะครับก็ตามชื่อเลยเนาะนะฮะเฮ้ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะสังเกตว่ามันไม่มีกำแพงสูงๆกั้นอีกแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าแอบเพลินเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้จำกัดพื้นที่แล้วนะครับคือเราสามารถไปแอบอีกซีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราก็จะแอบมันจะโกงไปไหมผมว่ามันน่าจะโกงไปนะครับงั้นเราออมมือให้เราจะแอบโซนนี้แหละเราจะไม่โกงครับเราจะแอบแถวนี้แหละเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เฮ้ยมีบ้านด้วยนี่ผมรู้แล้วผมแอบบ้านหลังนี้ดีกว่าเว้ยแต่ผมไม่ได้แอบใต้ดินนะผมไม่ได้แอบแบบอะไรแบบอย่างนั้นนะครับมันขุดได้ไหมเนี่ยมันขุดไม่ได้แป๊บนึงนะแอบใต้บ้านเหรอแป๊บนึงนะเรียกว่าแอบใต้บ้านเลยเรียกว่าแอบแถวๆนี้แล้วกันผมว่านี่ไงนี่แอบใต้ต้นไม้ตรงทุยต้นนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอเคแล้วขุดเข้าไปเลยครับโอเคขุดเข้ามาแล้วก็เอาบล็อกอุศิรออะไรแล้วโอเคครับแค่นี้เราก็รวยรอดปลอดภัยจากสแกรี่ทีเชอร์แล้วครับคุณผู้ชมฮะโอเคก็หวังว่าอีก3คนเนี่ยจะรอดนะครับโอเคก็ผมขอตัวไปเก็บเสียงเก็บนู่นเก็บนี่ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นที่สังเกตนะคุณผู้ชมฮะขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากสแกรี่ทีเชอร์นะครับโอเคก็หลายคนคงจะรู้จักสแกรี่ทีเชอร์กันแล้วนะฮะก็เป็นคุณครูที่ใส่ชุดสีชมพูหรือไม่ก็ม่วงนะครับผมนะก็เป็นคุณครูที่แบบน่ากลัวมากเลยนะฮะอาจจะแบบออกแนวดุๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะซ่อนแอบกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อนแอบเราอาจจะโดนคุณครูเนี่ยฆ่าเอาก็เป็นได้นะฮะโอเคก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีกำแพงอะไรกั้นแล้วเนาะผมก็สามารถแอบได้แบบฟรีสไตล์เลยก็ว่าได้จะแอบได้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่เอาเปรียบนะฮะผมก็จะอยู่โซนนี้แหละถ้าเราไปอยู่ซีกโลกอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการซ่อนแอบที่แบบมันก็เกินไปอ่ะเนี่ยโอ้โหในถ้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าแอบได้เยอะเลยนะฮะโอเคผมเอาแถวๆบ้านแล้วกันผมว่าถ้าออกมาไกลกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอดิเพราะว่ามันกว้างมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแอบแถวตรงนี้มีพวกนงพวกเนินปะเฮ้ยเนี่ยตรงนี้แอบได้เว้ยผมแอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมนะรูนี้เลยเข้าไปเลยครับรออะไรอ่ะโอเคเราเข้ามาถึงแล้วโอเคครับก็หวังว่าผมเนี่ยจะปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะโอเคก็ขอตัวเก็บเสียงก่อนนะครับผมแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบจากสแกรี่ทีเชอร์นั่นเองนะครับผมนะก็ได้ยินข่าวมาว่า
กำแพงที่มันปิดกั้นเราเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถแอบได้แบบไม่มีขีดจำกัดนั่นเองเราอาจจะวิ่งไปแอบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็ได้นะครับก็ให้มันหาไปนะฮะอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยก็ได้กว่าจะเจออะไรงี้นะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นการซ่อนแอบเราจะไม่โกงนะครับเราจะอยู่แถวๆนี้แหละเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับถ้าจะวิ่งแบบไปไกลแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่าเรียกว่าซ่อนแอบเลยครับเรียกว่าหนีจะดีกว่านะฮะเรียกว่าหนีดีกว่าครับอย่างนั้นอ่ะโอเคผมก็จะแอบในนี้แหละมันหาไม่เจอหรอกผมจะบอกให้ถ้าคนมันแบบไม่รู้มากจริงๆนะครับนะโอเคแล้วก็อุดไปเลยครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจากสแกรี่ทีเชอร์ด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการซ่อนแอบจากสแกรี่ทีเชอร์นะครับหรือว่าคุณครูที่ใส่ชุดสีชมพูนะฮะก็อาจจะเป็นครูที่แบบว่าดุนะครับทรงแบบว่าดุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงได้ชื่อว่าสแกรี่ทีเชอร์ไงนะแล้วในวันนี้ผมก็จะมาแอบตรงนี้แล้วกันเฮ้ยไม่เอานี่ตรงนี้เอาแบบเนียนๆเลยอ่ะมันจะได้แบบไม่ไกลมากครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถแอบได้แบบไม่มีขีดจำกัดแล้วแต่ว่าในอนาคตเราจะถูกกักบริเวณเหมือนเดิมหรือไม่แต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติผู้ล่าด้วยก็คือสแกรี่ทีเชอร์นะครับให้เกียรติก็คือแอบแถวนี้เหมือนเดิมแหละไม่ได้แบบว่าไปแอบไกลๆนะครับมันจะโกงกันไปและมันจะไม่ใช่การซ่อนแอบมันจะเป็นการหนีแทนนะครับผมโอเคก็พระเจ้าขอเก็บตัวเก็บเสียงก่อนนะฮะถึงเวลาไล่ล่าแล้วสแกรี่ทีเชอร์มาแล้วฮ่า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 จะว่าไปแล้วฉันก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าฉันจะมาไล่ล่าไอเด็กพวกนี้ที่มันไม่ยอมส่งการบ้านแล้ววันนี้คุณครูก็ได้ตามมาถึงบ้านแล้วนะโดยที่คุณครูเนี่ยจะไม่ได้ใช้ไม้ในการสั่งสอนแต่ว่าครูเนี่ยจะใช้ดาบเพชรในตัวครูนั่นเองนะนี่เลยแต่ว่าคุณครูเนี่ยหมกเอาไว้ก่อนนะโอ้โหแล้วจะหาตั้งจากตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยโอ้โหถ้ามันจะลงโจงขนาดนี้โอเคเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มหาจากข้างนอกบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวดูแถวนี้ดิบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างโอ้แต่ว่าครูลืมอุปกรณ์มาว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มหาแถวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไอเด็กพวกนี้มันฉลาดส่วนมากมันจะไม่หาแบบไอส่วนมากมันจะไม่ซ่อนในบ้านหรอกนะมันจะซ่อนตามพวกนี้แหละพวกข้างนอกอะไรพวกนี้เดี๋ยวครูจะขุดหาก่อนละกันนะโอ้โหแค่หาคนแรกก็รอไปแล้ว1นาทีแล้วเวลาค่อนข้างที่จำกัดด้วยนะโอ้มันจะทันหรือเปล่าวะเนี่ย4คนเลยนะผมก็กลัวเวลามันจะเยอะเกินไปพบเด็กนักเรียน1 EA ที่ไม่ยอมส่งกันบ้านคุณไม่ส่งกันบ้านนะเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้เรียวในการสั่งสอนแต่ว่าคุณครูเนี่ยใช้ดาบนะก็ตามชื่อเลยสแกรี่ทีเชอร์นะก็เป็นครูที่น่ากลัวนะน่ากลัวดิใช้ดาบสั่งสอนนะคิดดูดิดาบจริงนะไม่ใช่ดาบของเล่นนะจะบอกให้นะจะเป็นครูที่แบบว่าโหดจัดเลยก็ว่าได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ปิดชื่อนะมันไม่ได้กดย่อไว้เดี๋ยวตามหาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตนะแล้วจะดูว่ามันมีชื่อลอยมาไหมถ้ามีชื่อเลยมาก็ใช่เลยครับว่ามันนะแอบอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยโอเคเดินแบบไปชิดๆก่อนชิดๆอะไรเงี้ยอ้าว
อ้าวแอบไม่เรียนไปเรียนมาใหม่เรียบร้อยแอบไม่เรียนเรียนมาใหม่นะจ๊ะพอรู้แล้วว่าจะหายังไงต้องสังเกตว่ามันมีชื่อโผล่มาไหมถ้าไม่มีโผล่มาก็นั่นแหละครับมันแอบ 100% มันแอบแน่ๆนะแต่ถ้ามันไม่มีชื่อขึ้นก็คือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะดูแถวๆนี้ดิว่ามีใครแบบว่าเนียนแอบแถวนี้ไหมมีไหมแป๊บนึงนะโอ้ตรงนี้เหมือนจะไม่มีโอเคไม่มีจริงๆด้วยโอ้จะว่าไปแล้วมันก็ผ่านมา3นาทีแล้วโอ้โห3นาทีนี่แบบว่าก็เยอะแล้วนะเหลืออีกนาทีกว่าแค่นั้นเองนะคุณครูจะเจอใครอีกหรือไม่เราต้องมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวได้แถวนี้แล้วนี่มีใครแอบไหมฮะเดี๋ยวดูได้จะดูให้แน่ใจก่อนมันต้องรับคอบนิดนึงในการหาคนคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูจะซอกนี้ก่อนไหนสำรวจแถวนี้ก่อนดิว่ามีไหมไหนตรงนี้มีไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมโปรโอเคพบเด็กนักเรียนอีกหนึ่ง EA ที่ไม่ส่งกันบ้านเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วอ่ะแต่มันจะไม่ทันแล้วสิมัน23 25วีแล้วเนี่ยโอ้โหวุ้ยจะว่าแล้วมันก็มืดพอดีไหนดูแถวนี้ดิมีไหมรู้สึกว่าวันนี้เด็กๆอาจจะแอบไม่เนียนเท่าไหร่ไม่ยอมปิดชื่อตัวเองนั่นแหละปิดชื่อก็คือการย่อนะครับถ้าย่อมันจะไม่เห็นชื่อใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาไม่ยอมกดย่อครับเขายืนโง่ๆเลยก็เลยแตกกันไปนะคุณผู้ชมฮะโอเคแต่ก็ยังดีที่ว่าเด็กๆพวกนี้มันยังให้เกียรติครูตรงที่ว่าไม่แอบไปไกลนะครับโอเคเวลาก็หมดลงแล้วก็ให้เกียรตินะฮะแบบว่าไม่แบบไม่แอบนู่นอ่ะสมมติเนี่ยครูจะหาตรงนี้ใช่ไหมสมมติว่าครูจะมาหาแถวนี้แต่ว่าเด็กๆอีก4คนแบบไปแอบฝั่งนู่นเลยอย่างเงี้ยอันนั้นมันเกินไปครับมันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ล่าเข้าใจป่ะเป็นการไม่ให้เกียรติครูครับถือว่าเด็กๆนี่ให้เกียรติครูมากเดี๋ยวเอาไว้จบวันนี้เดี๋ยวครูจะไปทำบุญให้เด็กๆอีก3คนนะโอเคก็สำหรับวันนี้ Scary Teacher ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ